อาจจะบอกได้ว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดในการแถลงข่าวของกรมประมงวันนี้นะครับก็คือเมนูอาหารจากปลาหมอคางดำที่ยกมาทั้งปลาย่างเกลือน้ำยาขนมจีนปลาแดดเดียวขนมปั้น10ทอดมันปลาแล้วก็คั่วกลิ้งครับเป็นการยืนยันว่าปลาชนิดนี้ไม่ได้เป็นพิษภัยต่อการบริโภคแต่เมื่อมีการระบาดจะสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศนะครับเมื่ออยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนการแถลงข่าวในวันนี้ประเด็นไม่ได้แตกต่างจากวงประชุมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวานที่ผ่านมาครับแล้วก็ไม่ได้เปิดเอกสารหลักฐานใดๆนะครับทั้งที่เมื่อวานนี้นายบัญชาสุแก้วอธิบดีกรมประมงยืนยันครับว่าจะเปิดหลักฐานทั้งหมดในการแถลงข่าววันนี้ฉะนั้นในระบบนี้เราพร้อมจะเปิดเผยในวันพรุ่งนี้ที่ผมจะแถลงข่าวให้เกิดความชัดเจนนี่คือระบบคุมอีกระบบหนึ่งคือการคุม DNAระบบ DNA ที่เราเก็บเข้ายีนแบงค์ของกรมประมงนะครับเราก็มีการควบคุมในธนาคาร DNA ของกรมประมงซึ่งผมได้ดูเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วในระบบนี้เราคุมโดยระบบมีการควบคุมการนำเข้าวันไหนอะไรเราไหนก็ไม่มีเช่นกันแต่การจะให้ผมแนะนำอธิบดีไปชี้ตรงๆณเวลานี้เนาะกับเอื้อนไขกฎหมายที่ผมไล่เรียงก็ยังตอบตรงๆไม่ได้ในใจก็คิดไม่ต่างจากพวกเราพอพูดตรงๆในใจไม่คิดต่างพวกเราแต่พูดออกมาโดยตรงในลักษณะที่ชี้มันพูดไม่ได้สิ่งที่อธิบดีกรมประมงย้ำชัดเจนคือเรื่องหลักฐานซากปลาและตัวอย่างปลาดองซึ่งยืนยันค่ะว่าตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานการรับมอบในสมุดลงทะเบียนรับตัวอย่างและฐานข้อมูลในระบบตั้งแต่มีการนำเข้าจนถึงปี2554ไม่พบหลักฐานการรับตัวอย่างไม่พบขวดตัวอย่างและบริษัทไม่ได้แจ้งให้ตรวจสอบในระยะเวลาดังกล่าวคำยืนยันของอธิบดีกรมประมงมันไปสวนทางกับการให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกของนายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารของ CPF ค่ะที่ย้ำว่า CPF ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วว่าเมื่อปี2553มีการนำเข้าปลาหมอคางดำจริงเพื่อใช้ทำงานวิจัยแต่ตอนนั้นปลาสุขภาพไม่แข็งแรงและตายเป็นจำนวนมากบริษัทก็เลยหยุดการวิจัยและมีการทำลายซากปลาตามมาตรฐานและได้แจ้งต่อกรมประมงพร้อมกับส่งตัวอย่างซากปลาซึ่งดองในฟอร์มาลีนไปยังกรมประมงแล้วในปี2554พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหลักฐานอาจจะสูญหายไปในช่วงที่น้ำท่วมใหญ่ปี54หรือไม่ค่ะยันย้ำนะครับไม่พบข้อมูลการนำส่งนะครับขวดปลา50ตัวในสมุดคุมในสมุดคุมนะครับที่กรมประมงคุมอยู่ตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้นะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่หานะครับก็ไม่มีขวดที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดฉะนั้นก็ขอเรียนต่อสื่อมวลชนว่าขณะนี้กรมประมงไม่มีการรับตัวอย่างปลาจำนวน50ตัวจากบริษัทผู้นำเข้าแต่อย่างใดจริงผมก็เห็นคือผมก็ฟังจากข่าวหลายๆข่าวอ่านๆนะก็มีแบบเห็นบอกว่ากระทรวงมีช่วงนึงอ่ะก็น้ำท่วมหลักฐานก็หายไปหมดอะไรเงี้ยนะเออก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ถ้าสุดท้ายเราก็ส่งไปแหละมันก็นานแล้วล่ะ10โหกับปีแล้วล่ะเออมันก็แต่ข้างในเราอ่ะมีบันทึกว่าเราทำลายไปแล้วอะไรไปแล้วแต่มันก็จำนวนปลามันก็นิดเดียวส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า CPF เป็นต้นต่อการระบาดหรือไม่นั้นเพราะเป็นผู้นำเข้าที่ได้รับอนุญาตเพียงรายเดียวนะครับเรื่องนี้ผู้บริหาร CPF ตั้งข้อสังเกตครับว่าปลาหมอคางดำเป็นปลาตระกูลปลาสวยงามอาจจะมีการลักลอบนำเข้ามาเลี้ยงนะครับเมื่อเบื่อแล้วก็ปล่อยลงแหล่งน้ำหรือไม่แล้วก็ยกตัวอย่างกรณีของปลาซักเกอร์ครับที่ระบาดหนักเหมือนกันซึ่งก็ไม่มีใครสามารถตรวจสอบได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังอ้างด้วยว่าในช่วงปี2556ถึงปี2558
มีการส่งออกปลาหมอคางดำมากกว่า 50,000 ตัวต่อปีครับซึ่งประเด็นเรื่องของการส่งออกนี้ถูกถามนะครับระหว่างการแถลงข่าวของอธิบดีกรมประมงครับซึ่งอธิบดีบอกว่าขอไปตรวจสอบก่อนเพราะว่าวันนี้เตรียมมาเฉพาะเรื่องการนำเข้าครับเมื่อกี้เรื่องส่งออกที่ได้ข้อมูลนะเมื่อกี้ขอรับไปดูข้อมูลให้ชัดก็พอดีประเด็นหลักที่คุยกันมานึกว่าเรื่องนำเข้าพอเรื่องส่งออกก็เพิ่งทราบก็เดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดหนึ่งแล้วก็ต้องให้ทราบว่าเขาส่งออกไปไหนส่งเอามาจากไหนถูกไหมครับจากแหล่งธรรมชาติที่ส่งออกเมื่อกี้ฟังดูเหมือนปี58ปีอะไรใช่ไหมครับมันเอาจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นระบาดแล้วช่วงนั้นระบาดปีไหนซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับไม่ก็ไม่ยากเราเป็นบริษัทใหญ่จะทำอะไรก็ต้องทำตามขั้นตอนตอนจะนำเข้าเราก็เลยมีกลายเป็นเราเป็นคนเดียวที่นำมีเอกสารนำเข้าแต่ผมไม่รู้ว่ามีใครนำเข้าเยอะขนาดไหนนะแต่มีการส่งออกปลาไอ้เนี่ยพอดีพี่ชายผมบอกอ่ะเขาก็เคยเลี้ยงเป็นปลาสวยงามฮิตอยู่พักนึงผมก็จะว่าเยอะฮิตปี56ป่ะ56 57 58อ่ะฮิตมากเพราะตัวมันบอดี้มันสวยนะมันเงามันสวยมากแล้วก็เมืองไทยอ่ะมีการส่งออกไปเพียบเลยไอ้เนี่ยผมไม่รู้ว่าคนเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงแล้วเบื่อแล้วเอาไปทำอะไรกันบ้างก็ไม่รู้อันนั้นน่ะมีเป็นแสนๆตัวนะเรามีแค่ 2,000 เองเอามาก็เหลือ600แล้วนะแล้วเลี้ยงก็ไม่ดีก็เลิกโครงการนี้ไปเท่านั้นเองผู้บริหาร CPF ย้ำนะครับว่าเมื่อเหตุเกิดขึ้นแล้วไม่อยากจะให้โทษกันไปโทษกันมาครับแต่ขอให้เดินหน้าแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ทำลายระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรนะครับรวมถึงนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจจะดีกว่าครับขณะที่กรมประมงกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยมาตรการเร่งด่วนนะครับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแล้วก็เสนองบประมาณในการรับซื้อปลาหมอคางดำในราคากิโลกรัมละ15 บาทครับจะเริ่มภายใน1 สัปดาห์นี้ครับ